ปลี่ยนผิวดิฉันไปเลยนะคะเป็นเอกลักษณ์หอมหวานแน่นแล้วก็คือติดทนมาก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 ใส่ทุกแนะนำสุดหัวใจราคาน่ารักมากมากด้วยถ้าไม่ได้อยากได้อะไรหวือหวาแค่แบบสวยง่ายปะอันเนี้ยสวยเลยหันหน้าปุ๊บเพื่อนแสบตาแน่นอนแล้วมี5คู่แล้วมันทนทานมากๆม้อนห่วงคือแบบแปะครั้งนึงแล้วก็คือแบบเอามาเก็บอะนูนเหลืองๆส้มๆหน่อยผ้าแล้วก็มี attitude เวอร์ Hello สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับ Moss Monster กับวิดีโอ favorite นะคะไม่ใช่แค่ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าปีที่ผ่านๆมาด้วยเพราะว่าปลายปีที่แล้วไม่ได้ทำนะคะวันนี้ก็เลยมารวบยอดเลยนะคะก็เข้มข้นมากๆส่วนใหญ่เราก็จะเป็นแบบ beauty แน่นๆนะคะก็รวบรวมมาแชร์กับเพื่อนๆในวันนี้นะคะOnly Skincare Product เดียวของ Moss นะคะที่มันกระโดดออกมาแล้วก็คืออยากแนะนำจริงๆอ่ะก็คือตัวนี้นะคะจาก Dermalogica ค่ะทุกคน Daily Microfoliant เป็นแบบการผลัดเซลล์ได้อย่างสมูทโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องสครับนะคะอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นผงๆนะคะเทออกมาแล้วก็หยอดน้ำผสมแล้วก็แบบพลึงไปบนหน้าได้เลยเบาๆสิ่งนี้จะทำให้แบบเหมือนผลัดเซลล์ที่ตายออกไปแล้วอย่างนุ่มนวลที่สุดอะค่ะทุกคนหมอจะมีเท็กเจอร์ข้างจมูกอะไรเงี้ยช่วยได้ดีมากๆเลยอะแล้วก็บำรุงอะไรต่อก็คือดีแต่งหน้าต่อก็คือสมูทมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วอะมันอ่อนโยนพอที่จะเป็นแบบเดลี่ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครแบบกลัวแห้งจัดมันมีแบบสูตรที่อ่อนโยนกว่านี้อีกมอสลองมาแล้วซึ่งเป็นสูตรสีฟ้านะคะคือชอบอันนี้มากกว่าแล้วแบบเอาจริงๆดิฉันว่ามันเปลี่ยนผิวดิฉันไปเลยนะคะก็แบบรู้สึกว่าสิวน้อยลงผิวดีขึ้นนะโอ้ my god อันอื่นก็คือยังแบบเวียนไปเวียนมาแต่ว่าอันนี้คือแบบไม่มีอะไรทดแทนได้จริงๆนะคะ just love it so much แนะนำเลยอย่างยิ่งสำหรับคนที่แบบมีสิวผิวมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันดับต่อไปเครื่องหอมต่างๆนะคะมอสพิกกี้มากๆไม่แพ้มาสคาร่าก็คือความหอมส่วนตัวนะคะมีน้ำหอมส่งมามากมายแต่คือถ้าไม่ชอบมันก็คือไม่ใช้จริงๆถ้ารู้สึกว่ามันไม่ได้แบบแสดงความเป็นตัวตนแล้วก็สิ่งนี้ใครติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องก็จะรู้ว่าหมอชอบกลิ่นนี้มากๆนะคะจาก Diptyque Fleur de Peau นะคะ Of course Repurchase หลายขวดมากๆแล้วพี่ขวัญก็ชอบมากๆแล้วพี่ขวัญก็จะทักทุกทีที่หมอใช้อันเนี้ยแล้วก็หอมอ่ะอันไหนก็คือลิซ่าใช้ด้วยยังไม่จบนะคะแล้วก็ไปเจอเวอร์ชันเดียวกันแต่เป็นครีมทามือนะคะมันไม่เห็นที่ไทยแต่ว่าเจอที่ช็อปที่เกาหลีก็เลยต้องสอยเลย Fleur de Peau ไม่ใช่เอฟเฟคนะคะนี่คือเกิดจากความรักยิ่งมอนน่ะไม่ได้ใช้ทามืออย่างเดียวหรอกป่ะคือล่าสุดอ่ะจะไปงานแต่งค่ะที่ต้องเจอแบบสารพัดผู้คนก็รู้สึกว่ามันก็คือต้องมีความแบบอบอวลการที่เราเลเยอร์ครีมแล้วก็ต่อด้วยแบบน้ำหอมกลิ่นเดียวกันหรือผสมผสานอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบมิติลีลับที่มากขึ้นดิฉันเอาแฮนด์ครีมทาตัวค่ะมันเลิศปะพอกลิ่นมานะอุ๊ยซิสแต่จริงๆนี้มันมีแบบเวอร์ชันครีมทาตัวอยู่แล้วนี่ใช่วันนั้นคิดไม่ทันนะคะแต่ว่าอันนี้มันกองอยู่ตรงนั้นก็รู้สึกว่าดีแล้วมันไม่เหนียวจึ๊งซิสต่อไปนะคะคือแบบไปเจอสิ่งนี้มาเมื่อตอนไปเกาหลีแล้วก็รู้สึกว่าใช่เลยนี่คือกลิ่นของมอสนะคะยากอ่ะ SW19 Midnight นะคะคือเป็นแบรนด์เกาหลีนะแต่คือเขาอ่ะเหมือนจำลองแต่ละกลิ่นของเขา represent ช่วงเวลาต่างๆของประเทศอังกฤษนะคะแล้วนี้ก็เป็นแบบกลิ่นแบบประเทศอังกฤษตอนเที่ยงคืนซึ่งแอปแตกเนาะมีความแบบต้องเป็นคนสวยไม่ใช่คนแบบเปรี้ยวไม่ใช่คนสดใสจะเป็นคนแบบสวยถ้าอยากรู้ว่าแบบกลิ่นแบบมอสเตอร์มันเป็นยังไงมันจะเป็นประมาณนี้ต่อไปอันนี้ก็แบบเป็นความแพงที่แอบแมสแต่คือไม่สนแล้วเพราะชอบมากเลยนะคะ MFK ขวดแดงนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าสมมติว่ามอสได้กลิ่นในตัวคนไหนก็จะทักได้เลยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบเป็นเอกลักษณ์หอมหวานแน่นแล้วก็คือติดทนมาก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 ก็คือมันจะมีแบบพี่น้องกันที่เป็นขวดใสเนาะแต่ว่าของหมอต้องขวดแดงเท่านั้นแหละแล้วก็แบบหอมมากๆโอเคมาเข้าสู่แบบหมดผมบ้างนะคะทุกคนหมดป้ายยานี้เพื่อนๆไปแล้วหลายรอบเป็นอะไรที่หมดเองอ่ะก็จะไม่รู้ว่าจะหาสิ่งที่ดีกว่านี้มาได้แล้วหรือเปล่านะคะเบอรีน่าสมาร์ทกัมเจลนะคะแล้วยิ่งถ้าคนไหนชอบรวบตึงสายปาดเปียกหรือเก็บรูปผมนะคะก็คือต้องมีอันนี้ราคาไม่แรงด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถแบบปาดรอบนึงแล้วก็คือแบบอยู่ได้หลายวันนะไปทะเลลมพัดขนาดไหนก็คือไม่มีใครทำอะไรเพื่อนๆได้แล้วนะคะคือแบบเป็นเจลที่ต้องใช้ความไวนิดนึงเนาะเพราะปาดไปแล้วมันก็จะแบบแข็งเลยแต่ว่าก็จะถามว่าเป็นลุคที่หนักไหมก็คือหนักไม่เหลือความพลิ้วอยู่เลยนะคะแต่ว่าชอบมากมันสามารถจัดการกับลูกผมที่แบบบ้าบอของหมอได้แบบอยู่หมัดนะคะทุกคนคือแบบได้หมดแนะนำมากๆนะคะถ้าสมมติว่ามันแข็งแล้วอ่ะไม่สามารถไปรีสไตล์ได้แล้วนะ
ยกเว้นทำให้เปียกอีกรอบนั่นเองค่ะต่อกันที่สิ่งนี้นะคะปกติแบบมอสก็ไม่ได้รู้สึกว่าสเปรย์ฝุ่นนะมันจะไปช่วยอะไรมากหรือว่ามันจะต่างอะไรมากแค่แข็งก็พอแล้วอันนี้ช่างผมแนะนำมานะคะ Got to be glue ขวดใหญ่มันชอบแบบโซเอามากๆเลยนะคะมอสก็เลยได้มาเป็นแบบขวดเล็กแต่ว่าชอบถามว่าเอามาทำอะไรเอามาทำแบบลูกผมที่ทุกคนแบบคิดกันจังเลยนะคะก็คือแปรงขนตาสปูลี่อะไรก็ได้นะโหลดน้องลงไปนะแล้วก็ใช้อันเนี้ยหวีได้เลยฝั่งเนี้ยมอสก็ใช้นะแต่ว่าตอนนี้มันมีเจลไปแล้วแล้วก็หวีแล้วก็ลูบมันไปได้เลยอ่ะอยู่ตรงเนี้ยแหละไม่ไปไหนเหนียวเอ้ยมากๆอ่ะแล้วก็คนขอทูทอเรียลกันเข้ามาเยอะมากแต่มอสก็ไม่รู้จะแบบทำเต็มทำไมเพราะว่าแค่เนี้ยค่ะเอามาอยู่ในนี้แล้วกันเนาะเออมอสก็แบบเฮ้ยคุณพี่มันจะอยู่เหรอคะคุยกับพี่ช่างผมพี่ช่างผมก็คือแบบหุยอยู่ยิ่งกว่าอยู่นะคะคือแบบมันไม่ไปไหนแล้วอ่ะเพราะพี่เขาบอกว่ามันใช้เป็นกาวแบบติดวิกยังได้เลยถ้าแบบเจาะยิงนิดนึงนะคะก็เป็นสเปรย์ที่แบบเวิร์ดทายก็สามารถแบบอะไรอย่างนี้ได้ด้วยมาต่อกันที่งานผิวนะคะอันดับ1ชอบมานานมากๆเลยแล้วก็แบบโอ้ my god แนะนำสุดๆนะคะสำหรับ Charlotte Tilbury Hollywood Forest Filter ค่ะคือทาก่อนรองพื้นแล้วแบบได้เป็นผิวที่สวยพักผ่อนดีมากๆอ่ะค่ะทุกคนไปหาเฉดสีที่ใช่ของเพื่อนๆนะคะมอสแบบปาดทาทั่วหน้าเลยแล้วก็แบบวันไหนใช้วันนั้นสวยแค่นั้นพูดแค่นั้นก็คือรักมากมากมากและจะรีเพอร์เชสตลอดไปค่ะมาต่อกันที่รองพื้นนะคะปีนี้ต้องขอยกให้กับน้องตัวนี้เลยสำหรับความแบบว่าไฮเออร์เอนนิดนึงแล้วก็ติดทนผิวสวยทั้งวันเนื้อบางนะคะทนมากนะคะ YSL All Out Foundation นะคะอันนี้เธอต้องมีโดยส่วนตัวแล้วมอสใช้ LW4 นะคะติดทนแบบใส่ไปงานก็คือต้องเป็นน้องคนนี้นะคะแล้วก็ยังแวะวนเวียนมาแบบแข่งกับ Estee Lauder Double Wear นะคะก็คือแบบว่าตัวแทนกลับมาใช้แล้วก็ยังรักมากๆอยู่นะคะ2ตัวนี้ก็คือแบบสวยผิวสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นใส่ทั่วแนะนำสุดหัวใจราคาน่ารักมากๆด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้มอสเพิ่งไปเช็คมาเมื่อวานเซลล์อยู่ใน Shopee 1แถม1และ199บาทนะคะ please cosmetic นะคะทุกคนอันเนี้ยไม่ได้อวยพี่พีชนะแต่แบบพี่พีชใส่อะไรลงไปอ่ะหน้าสวยมากแล้วก็คือทนเนียนคือวันไหนถ้าแบบอยากแบบบุกป่าฝ่าดงแล้วมั่นใจว่าสวยแน่นเป๊ะทั้งวันนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่ดีมากๆได้แค่ตัวนี้ชอบน้องเขานะคะ Kate Real Cover Liquid Semi Matte ของหมอจะใช้เป็นอันนี้นะคะก็คือแบบว่าคุมมันดีเนื้อบางนะคะหมอใช้เบอร์03ค่ะโลดแล้วก็คอนซีลเลอร์นะเป็นปีที่ใช้อยู่ประมาณแบบ2ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นแบบ New Found ที่ชอบมากๆๆๆไม่รู้เขาทำได้ไงนะคะเพราะว่ามันมีความแบบชุ่มชื้นอยู่นะคะแต่ว่าปกปิดดีไม่ครีสแต่ว่าหมอก็ยังเซตแป้งอยู่ดีนะเป็นเนื้อที่ละมุนมากเลยแล้วก็ไม่หนานะคะ Tom Ford Shade and Illuminate Concealer นะคะ The Best ชอบมากๆเลยอะค่ะทุกคนแล้วอีเวนบางครั้งนี่รอยสิวชะกันเอาอยู่ค่ะมาใช้1W0 Ocrue Love It คืออุ่นใจนะมีน้องเขาแล้วก็อีกอันนึงที่แบบ Well Love มากๆถ้าเชฟเทปไม่พูดเยอะนะคะก็คือแบบตืบปกปิดมากๆนะคะแล้วก็อื่นๆคูชชั่นต้องให้เขาจริงๆนะคะคือแบบใช้ไปหลายตลับมากๆในปีนี้สวาสูค่ะทุกคนแนะนำเลยเพราะว่ามีความแบบว่าปกปิดดีใช้เร็วจริงนะคะแล้วก็มอชอบพับของเขาเป็นพิเศษมีความแบบว่าเข้าซอกอะไรเงี้ยได้ดีมากๆนะแล้วก็มอสอ่ะใช้ 25N1 ซึ่งแบบไม่ลอยแล้วเกาหลีบางอันจะแบบยังใช้ไม่ได้นะคะแต่วันนี้ก็คือแบบเพอร์เฟคมากๆมือมันเข้ามือมากนะคะแล้วก็คือมันพึ่งพาได้ค่ะไม่หยาเลิศอะปีเนี้ยเป็นปีที่พบว่าเราต้องใช้แป้งฝุ่นบ้างแล้วแหละยิ่งทนสีผิวแบบมอสนะคะมันเกี่ยวอะเธอว่าแบบพอเซตแป้งแล้วเราจะสวยนานขึ้นนะคะแล้วก็คือแป้งที่มาวินชนะใสๆที่แบบถืออาจจะไม่เข้ากับคาแรคเตอร์เลยแต่ว่าต้องให้เพราะว่าคุณภาพผมมันสุดปังจริงนะคะได้แก่ตัวนี้ Happy Sunday ค่ะทุกคนแบบน่ารักตะมูตะมีพี่ไอทำมาดีมากๆเลยนะคะคือมันครบเลยในหนึ่งเดียวพกพาได้ไม่หกด้วยนะคะมีกระจกในตัวนะจ๊ะเธอแล้วก็มีพัฟด้วยแล้วก็เป็นแบบเวอร์ชันตะข่ายแล้วก็เอาขึ้นมาใช่ปะแล้วก็สับได้เลยอปอลวันนี้มอสใช้น้องสวาสูนะคะก็จะยังแบบมีความโกลว์อยู่แต่ว่าก็คือปกปิดไปเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือเวลเลิฟมากๆแนะนำสุดๆไปเลย Charlotte Tilbury นะคะ Air Blush Forest Setting Spray นะคะในวันที่เราต้องใส่แมสแต่ว่ายังต้องถอดออกมาแล้วยังแบบจึ้งใจให้คนมันตะลึงลองคือยังอยู่ที่เดิมคือต้องอันเนี้ยคือแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็พัด
แล้วให้น้องเขาแห้งอีกรอบนึงแล้วค่อยใส่แมสนะรวมถึงพวกสีอะไรอย่างเงี้ยมันแบบจึ้งใจมาต่อกันที่แคตตากรีปัดแก้มนะคะเป็นช่วงเวลาที่มอสปัดแก้มจริงจังใช้แบบบลัชเชอร์มาปัดได้แบบคุ้มค่ามากๆได้แก่น้อง5คนนี้นะคะหลักๆแล้วแบ่งเป็นแบบเนื้อแมทจะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีแค่สีชมพูกับสีส้มเนาะหลักๆที่คนเราใช้กันแบบง่ายๆค่ะทุกครั้งที่เราจะไปลุคชมพูก็จะเป็นอันนี้ค่ะ 3CE Blush Blusher นะคะสี Last Time พกพาสะดวกด้วยนะคะมีแปรงในตัวปัดแล้วแบบผิวดูละเอียดนวลแล้วก็ไม่ได้หนาเกินไปค่ะทุกคนนิดนึงปัดให้ดูหมอแล้วเป็นคนผิววอร์มใช่ป่ะมันก็จะไม่ได้รอดกับแบบทุกชมพูหรอกแต่ว่าอันเนี้ยเลิศนะคะแล้วก็บลัชทุกอันของหมออะเอามาทาปรงทาปากอะไรไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องเป็นแบบเฉดสีที่เลือกมาแล้วว่าใช่ต่อไปในภาคส่วนของสีส้มมันเริ่มจากราคาน่ารักกันก่อนดีกว่าเทอริเฟรานะคะอันนี้ก็คือสภาพผ่านสงครามมาอีกเช่นกันใช้จริงนะคะอันนี้น่าจะแบบใช้บ่อยสุดแล้วของ Polypora สำหรับหมอนะคะเพราะมันจะมีความแบบส้มติดเก๋อยู่นะมันจะมีแบบอมเหลืองหน่อยๆ04 Hazel Orange นะคะชอบมากนะคะก็ราคาน่ารักฟอร์มูลาดีค่ะทุกคนมีอีกหลายสีให้เลือกเพื่อนๆสามารถไปดูกันได้เลยนะแล้วก็อันนี้ก็น่ารักมากๆ Bellini นะคะจาก Laura Mercier นะคะปัดแล้วแบบหน้าแก้มมันแบบนวลเนียนดีมากๆแล้วก็เข้ากับลิปสติกทุกเฉดสีในโลกถ้าคิดอะไรไม่ออกแล้วแบบอยากพกอันเดียวก็จะเป็นอันนี้นะคะแล้วก็ถ้าหนูอยากส้มแบบโดดขึ้นมาอีกนะคะก็จะเป็นตัวนี้ของ Benefit ค่ะทุกคน Sunny มันน่ารักมากๆสีเหมือนจะไม่ต่างแต่คืออันนี้มีความแบบตะโกนพุ่งออกมาอีกทีนะคะแบบเบาแต่ไม่เบาเลยค่ะแล้วก็อันนี้ชอบมากๆนะคะจาก Hermes เบอร์19ค่ะ Rose Apricot ก็จะมีความแบบว่าคล้ายกันแต่ว่าจะแบบสุขุมสุดนะคะแล้วก็ Texture กลิ่นอ่ะคือปัดแล้วรู้สึกแบบเหมือนเราเพิ่งขี่ม้าเสร็จแล้วก็แสงแดดอ่อนๆลมพัดเบาๆค่ะทุกคนแปรงปัดแก้มที่เป็นเฟเวอริตแล้วก็อยากจะแนะนำกันนะคะทุกคนนี่จาก Flower Nose นะคะเห็นแบบชาวจีนเขาใช้กันเยอะในการทำให้แบบแก้มดูฟุ้งละมุนอะแล้วก็ไม่บาดหน้าเลยแล้วคนมือหนักอย่างเราใช้ได้แล้วแบบไม่กระจ้ำกระจุกแล้วก็ทาปากแบบนี้ส่วนคอนทัวร์สแลกบอนเซอร์นะคะหมอดาใช้อยู่แค่อันเดียวที่รู้สึกว่าเป็นเฟรชจริงๆนะคะมาจาก E2D เดี๋ยวขึ้นรูปให้นะกันนะคะเพราะว่าตอนนี้หาไม่เจอหมอลงทั้งสำหรับกรอบหน้านะคะแล้วก็ไลท์ดังด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เรียกได้เป็นเฟรชอย่างแท้ทูก็คือดั้งใหม่ค่ะทุกคนรู้สึกว่าวาดไม่ได้สวยขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าช็อกมาต่อกันที่ตานะคะสองสิ่งนี้หมอใช้แบบ non stop ถ้าเพื่อนๆติดตามก็จะเห็นว่าอุ้ยที่ใช้บ่อยเวอร์หลังจากเจอเขาแล้วก็ต้องใช้เขาไปตลอดทุกวันแล้วก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ตัวเองแต่งหน้าได้ยังไงใช้ชีวิตโดยไม่มีเขาได้ยังไงนะคะมันเป็นเบสตาจาก 3CE นั่นเองนะคะแนะนำสี rolling day ค่ะ cancel พวกสีที่แบบอยู่บนตาเราเราจะไม่สามารถใช้คอนซีลเลอร์แทนได้ขนาดนั้นเพราะมันจะมีความครีสเอ่ยเนาะแต่ว่าอันเนี้ยคือทาลงไปแล้วก็จะเป็นสีที่ทำให้เราสดใสโดยไม่หนาค่ะทุกคนแล้วก็คือมันเซตตัวประมาณนึงนะคะแต่ว่าก็แนะนำให้แบบใช้อายแชโดว์อะไรเซตต่อตามนิดนึงแต่ว่าคือเดอะเบสมากๆถ้าคล้ายๆกันก็จะมี 3CE ที่ออกมาแล้วว่ามันทดแทนกันได้แบบ 100% ประมาณหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าไม่ได้ชอบสี 3CE พิเศษนะคะแล้วก็อันนี้นะคะสำหรับเวอร์ชันที่แบบพกพา ง่ายใช้สะดวกกว่าไม่ต้องแบบห่วงในการเป็นปื้ดมากนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้เซตตัวเท่ากับพวกลิควิดนะคะ Pop Eye Stick นะคะเวอร์ชันแมต03 Rosy Mauve นะคะปัดบนปัดล่างได้เลยแล้วก็คือเป็นแปรงฟุ้งๆแล้วก็ต่อด้วยอายแชโดว์ที่เป็นเนื้อพาวเดอร์ของเรานะคะแล้วก็ต่อกันที่อายแชโดว์นะคะลองเล่นเยอะมากๆๆนะแต่ว่าอันที่แบบรอดทุกงานแล้วก็แบบคิดอะไรไม่ออกจะเอาเขาไปด้วยนะคะจาก E2D ค่ะมินิอ็อบเจกต์ทาราราพอแล้วที่คนเราต้องการเป็นคนแบบแค่สวยปกติแล้วก็ไม่ได้มีสีแบบเข้มเวอร์ด้วยนะแต่วันนี้ก็คือแบบเข้ม enough ในการสร้างมิติถ้าไม่ได้อยากได้อะไรหวือหวาแค่แบบสวยง่ายปัดอันเนี้ยสวยเลยหมอใช้สี Antique Candlestick นะคะพกไปในกระเป๋าเครื่องสำอางอะไรเงี้ยรอดแล้วอีกอันนึงที่เป็นรักใหม่มากๆนะคะแพรกับเมลินดาอันนี้ก็คือมอดแบบสวยได้ใน1นาทีเลยสำหรับตานะคะ Bare Shadow Palette 09 Bouquet นะคะมันมีความแบบอายแชโดว์สีอ่อนๆประมาณเนี้ยเนื้อแมทนะคะแต่ว่ามีกากเพชรเม็ดใหญ่อยู่คือเวลาทาไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแป้งเนื้อแมทเลยแต่ว่าจะมีกากเพชรแบบตุ้มๆๆๆออกมานะคะแล้วอันนี้03โอ้โหครบเอ่ยมากๆอีตัวชิมเมอร์เขาอะคือแบบตะโกนมากเลยนะกากใหญ่กากโตไมโครโลตัสอยู่สุดยอดพาเลตเดียวเปรี้ยวได้แล้วอันนี้นะคะคือเพชร
ยอดมงกุฎถ้าหมอจะต้องมีความวิ่งเดียวไปแบบทั้งชีวิตต่อจากนี้จะเป็นน้องคนนี้นะคะและที่สำคัญมันราคาถูกมากหมอเคยซื้อมาทั้งแผงประมาณ101ที่แบบมีทุกสีของเขานะคะแบบไม่ได้ตั้งใจซื้อแบบแรนดอมไม่ได้มีใครแนะนำมาแต่ว่าหลังจากนั้นหมอขาดเขาไม่ได้อีกเลยแล้วก็แบบตุนมาแล้วเพราะไม่รู้เขาจะเลิกผลิตแล้วหมอจะหาเขาไม่เจออีกเมื่อไหร่ทุกครั้งที่หมอแบบแต่งไปอ่ะมันคือไฟหน้าฟอร์จูนอ่ะหันหน้าปุ๊บแบบเพื่อนแสบตาแน่นอนสีที่แบบแนะนำแล้วก็คิดว่ามันเอวีเดย์ประมาณหนึ่งนะคะกึ่งชมพูประมาณนี้นะเวลาใช้จริงๆมอสปาดออกมาค่ะทุกคนแล้วก็ใช้อันนี้แหละตักน้องกากเพชรขึ้นมาเป็นเม็ดๆแล้วเรียงลงไปปันหนึ่งเราจะไปขึ้นคอนเสิร์ตเองมันสวยมากไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากแบบต้องมีเถอะพักหลังๆจะชอบแต่งตาเนื้อแมทใช่ปะเพราะมันดูแบบสกิลฟูลมากกว่าจริงๆอะลึกๆเราอะเป็นกระเทยแล้วก็แบบชอบในความที่มันแบบตะโกนนะคะทุกคนแล้วอะไรมันจะดีไปกว่าสิ่งนี้อยู่บนตาเราแต่ด้วยความที่หมอมีทุกสีใช่ปะถ้าสมมติว่าวันนั้นเป็นเอาท์ฟิตสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องการความแบบคัลเลอร์เขียวให้มันตะโกนออกมานิดนึงแต่ว่าไม่ได้แบบอุ้ยชิตานีอะมันก็จะแบบอ่ะกับเพชรสีเขียวมาแบบนิดหน่อยปีที่ผ่านมานะคะก็คิดว่าหมอแต่งหน้าสวยขึ้นแบบหลายขั้นก้าวกระโดดมากๆเลยเพราะว่าหมอไปเรียนแต่งหน้ากับพี่จูนมานะคะหมอว่ามันเปลี่ยนอะไรไปหลายอย่างมากเลยหมอแบบแต่งหน้าสวยขึ้นเราแต่งหน้ามาแล้วหลายปีแต่โอ้โหความรู้ใหม่อีกเยอะเลยหมอก็เขียนอายไลเนอร์ต่างไปจากเดิมอันที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะก็คือเคสมันเริ่มจากการที่เขาเป็นสปอนเซอร์แล้วส่งมาให้ลองนะคะทุกคนแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือหยุดใช้เขาไม่ได้เด้อคมดีสั่งได้ดั่งใจนะคะก็ใกล้ไม้ใกล้มือใช้บ่อยนะคะแล้วก็อ่ะเราลองสั่งสิ่งนี้มาจาก Shopee ซิราคาถูกแต่มันดีมากเลยอีกอันนึงนะคะนี่ก็จะเป็นสีดำแบบดำสนิท Baron Bliss นะหมอรู้สึกว่าเออมันคมดีแล้วก็สามารถแบบแทรกระหว่างขนตาได้แบบสวยหวานแต่ที่ดีที่สุดก็คือหมอทำคลิปแต่งหน้า Shopee นะคะคิดว่ากำลังจะออกเร็วๆนี้ยิ่งกว่านะคะเธออันเนี้ยเล็กมากๆแล้วเป็นสีน้ำตาลที่หมอตามหาคมแบบคมไม่ไหวอะสำหรับคนที่แบบได้ความคมแบบอูเวอร์เบอร์5หรือว่าวาดเส้นขนตานะคะอันนี้คือไซส์ปกติอันนี้คือไซส์จิ๋วเล็กมากเธอตัวแฮนดี้แล้วก็แบบเราสามารถมีรอยแท่งได้โดยแบบได้ชิวๆค่ะทุกคนแล้วก็แบบมีอะไรที่แบบสวยสับแล้วก็มาคาร่านะคะอยากจะขอพื้นที่ตรงนี้ในการประท้วงว่าไม่รู้ว่าเมเบลีนจะเลิกขายฟอซี่พุชอัพดราม่าทำไมหมอเชื่อว่าแฟนคลับหมอทุกคนอะรู้ดีมันเป็นสิ่งเดียวที่หมอคิดเหนียวแบบเหนียวแน่นในชีวิตการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ของหมอว่าหมอจะไม่เลิกใช้เขาก็เลยต้องรีบหาตัวตายตัวแทนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่คิสมียังไม่ทิ้งเรานะคะเลิศอยู่ก็คือดีแต่ก็ถามว่าแบบหัวแป้งมันก็ยังไม่ได้สะใจมันไม่ตะคอกเท่ากับเมเบลีนอะเนาะแต่ว่าเออก็ได้อันนี้ก็คือโค้งงอนงามโฮเคิลดีนะคะในแง่ของความแบบหยุดยุงตีกันแล้วก็แบบมาทาร่าเกาหลีเนาะก็ต้องเป็นเนี้ยแหละค่ะจองเซมุนดีมากมากเหมือนกันหมอว่าพวกฟอร์มูล่าให้เท่าแต่ว่าแบบอีฟอสซี่พุชอัพดราม่ามันแบบปัด1 2ซ้ําแล้วมันตะโกนเลยอันนี้ก็จะต้องแบบพิถีพิถันหน่อยแล้วคือบางครั้งเราก็ไม่ได้เป็นชนีที่แต่งหน้านานขนาดนั้นนะเนาะและความที่หมอเคยมีอีน้องฟอสซี่พุชอัพดราม่าน่ะนะหมดละลดละเลิกการติดขนตาไปแบบนานแสนนานใช่ปะส่วนกระทั่งปีเนี้ยนะเราได้ไปติดแอปนึงของจีนนะคะก็คือแบบชอบถ่ายเขาแล้วก็คือประเทศนี้เขาติดขนตาปลอมกันสวยมากทำให้หมดแบบเปิดใจกลับมาแบบอินเลิฟกับขนตาอีกครั้งนึงแต่ว่าเป็นขนตาที่แบบต่างออกไปจากแบบปี2016โดยสิ้นเชิงก็จะเป็นในเชิงของแบบช่อแชกเอ้ยอย่างนี้นะแล้วก็เจอขนตาใหม่ๆเต็มเลยที่แบบเบาติดง่ายเลิกกลัวการติดขนตาไปเลยแล้วก็คือสามารถติดได้แบบง่ายๆแล้วเพราะว่าซีเครตมันอยู่ที่การใส่บางเบาอะไรคนแล้วก็อ่ะมีเฟรริต2อันอยู่ตรงนี้แต่เพื่อนๆก็แบบใส่ตามกันยากประมาณนึงแหละเพราะว่าอันนี้มันหมดนะคะแต่ว่าหวังให้เขารีสต็อกซูน Shopee นะคะน้องเปรมพี่หมอรู้ว่าน้องเปรมต้องดูอยู่แน่ๆขอบคุณที่แบบส่งต่อลิงก์มาให้แล้วคือพี่หมอก็ตุนประมาณแบบประมาณ6แพ็คหลังจากนั้นเขาก็คือเป็นช่ออย่างงี้นะคะคือคิดอะไรไม่ออกแต่ต้องสวยแบบประหัตประหารแต่ไม่มากเกินไปแต่ว่า impact full ต้องคู่นี้เลยจาก Shopee นะคะก็คือแบบมี5คู่แล้วมันทนทานมากๆมอนห่วคือแบบแปะครั้งนึงแล้วก็คือแบบเอามาเก็บอะเดี๋ยวแปะลิงก์ให้นะคะแต่ก็ต้องใช้ความแบบติดแหงนิดนึงนะแต่แบบสวยมาก beautiful แล้วก็ค้างอยู่ตรงนี้สักพักนึงนะคะให้เพื่อนๆได้ดูความแบบวิ้งไปถึงโลกหน้าของกากเพชรเห็นปะว่าการที่เราไม่ได้ป้ายลงไปยาวๆแต่ว่าเป็นจุดๆๆๆอย่างเงี้ยมันมีคอนทราสต์ไงมีไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมันเป็นแบบมันตะโกนกว่าการที่แบบทางเส้นเรามีเพราะอะไรวะแล้วก็ขนตาปลอมแบบขนมิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเลิกกลัวมากติดทีไรก็คือเป็นกระเทยทุกครั้งหัวดีทุกครั้งแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยไม่เป็นเลยแล้วก็ขนตาที่ต้องแบบปกมือรักมากๆคอสลุคทนโหมันทนอะไรขนาดนั้นนะชอบ
และอีกหนึ่งเฟเวอริตนะคะที่แบบแนะนำให้ทำกันก็คืออาจจะต้องแบบมีแอททิทูดนิดนึงก็คือฝ่ายคนอาจจะแบบเบื่อแล้วกับการที่หมอสักจิ้มไฟมันสักทูทูทูเรียลเลยมันก็คิดเหมือนกันค่ะว่าวันนึงจะเลิกจิ้มแล้วจะไปสักไฟถาวรวันนี้เลยมันเก๋มากถ้าสมมติว่ามีที่จมูกใช่ไหมก็จะทำให้บริเวณนั้นน่ะเด่นขึ้นคือนำสายตาจริงๆนั่นแหละหมอแบบจิ้มแล้วก็ให้มันรีนิดนึงนะคะก็จะทำให้จมูกดูยาวแต่ถ้าใครสั้นก็จิ้มเป็นฝ่ายกลมนะแล้วก็ถ้าสมมติใครอยากมีฝ่ายที่ตาจึ๊กๆอะไรอย่างเงี้ย ก็ลองดูในแบบแต่ละ area รู้สึกว่าดูเก๋ดูยูนิคก็พูดถึงคอนเซปต์กันแล้วนะคะก็ขอย้อนไปถึงคอนเซปต์การเขียนอายไลเนอร์แบบยิงออกไปข้างๆหมอไม่สามารถเขียนอายไลเนอร์แบบเดิมที่มันแบบบรรจบถึงแบบห่างตาเราแล้วก็กระดกขึ้นแบบที่เราเรียนกันมาแบบนานแสนนานได้แล้วคือแบบหัวถึงหางแล้วก็ค่อยยกขึ้นอะไรเงี้ยแบบเนบางครั้งอ่ะเราก็อาจจะต้องฟังเมคอัพชาวเกาหลีจริงๆคือมอได้ไม่ได้บ้าข้างวัฒนธรรมเกาหลีคือไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าคือเป็นประเทศชาติที่เขาเอาทุกอย่างมาแบบวิเคราะห์อะไรมันจะดีขึ้นอ่ะแล้วก็พวกหลักการอย่างเงี้ยคือ the best เพราะเขาศึกษามาแล้วว่าการที่จะทำให้ตาเราสวยขึ้นคือแบบเปิดหางตาให้ยาวรูปตาให้หวานมันไม่ใช่คือการกระดกยกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะมีเทคนิคเทอโรี่ของเขาที่ทำให้รูปตาเราสวยขึ้นนะคะก็เอาติดตามได้ในทูทอเรียลของมอสเตอร์ทูคลิปเลยนะคะก็มันจะเป็นอะไรเนี่ยแบบเปิดหัวตาหางตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกอย่างนึงก็คือดอลลี่อายนั่นเองนะคะมันจะลดแบบพื้นที่กลางหน้าของทุกคนให้มันแบบเหมือนอารมณ์ว่าสั้นลงเวลาเรามีถุงตรงเนี้ยพื้นที่แก้มเรามันจะสั้นลงใช่ไหมมันทำให้หน้าเราดูเด็กนะคะคือฟีเจอร์ของมอสอะค่อนข้างโตรวมถึงสีผิวด้วยมันจะทำให้ดูแบบดูไม่เด็กอะค่ะทุกคนแต่ว่าก็ไม่อยากรู้ว่าแก่จะดูแบบภูมิฐานอะเนาะก็แบบให้มันดูสดใสขึ้นก็จะต้องมีดอลลี่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยได้นิดนึงนะแต่มอสทำหายไปมันเดอะเบสแบบไม่มีอะไรทดแทนได้จริงๆเป็นแบบมาจากเกาหลีเป็นบล็อกเกอร์ชาวเกาหลีทำนะฝั่งหนึ่งมันเป็นเอาเป็นว่าเดี๋ยวแปะรูปให้แล้วก็มาพรีมาผ่านกิวิคิสสุดยอดอะไรนะไปมีเถอะปาดไปปุ๊บสีมันใช่แล้วมันก็พุ่งเด้งออกมาแบบอยู่ทนทั้งวันมาต่อกันที่งานปากนะคะหมอจะต้องพูดจริงๆว่าก็แอบเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่ามีหนึ่งสิ่งที่เขาจะอยู่กับเราตลอดไป 3CE Rosebudเชื่อว่ามีหลายคนในนี้โดนป้ายยาตามกันไปแล้วไม่มากก็หน่อยนะคะแต่ว่าเนาะมันดีเนาะคือเป็นเนื้อแมตต์นะที่เอามาแบบเบลอขอบปากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคของชาวเกาหลีแล้วเป็นการลดคอนทราสต์ที่เขาต้องแบบกบขอบปากกันไม่ใช่เพราะว่าขอบปากเขาดำค่ะแต่ว่ามันจะมีคอนทราสต์ของสีผิวกับสีปากเราเวลามันมีเส้นตัดอะไรเงี้ยมันจะทำให้แบบดูแข็งดูมีอายุอะไรเงี้ยก็ว่าไปต่อให้แบบมอสปากแบบใหญ่อยู่แล้วอะก็อยากจะลดคอนทราสต์นิดนึงก็คือใช้อันเนี้ยแต่ในการแบบลดขนาดปากอะไรของเราแล้วก็ช่วยเคลียร์สีขอบปากเลยด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นไปต่ออะไรข้างในก็คือแบบได้แล้วได้เลยนะแล้วก็พูดถึงสีนูดอันอื่นอีกก็อันนี้ก็คือคู่ใจใช้มานานแล้วเป็นโอเฟอริตตั้งแต่แบบมัธยมมั้งคืออันนี้นะคะจาก MAC Honey Loveตำนานที่ยังหายใจไม่รู้ว่ามีคนอื่นชอบใช้กับมอสหรือเปล่ามอสแทบไม่เคยได้ยินคนอื่นใช้แต่คือแบบเขาจะอยู่กับมอสตลอดไปนะคะแล้วก็จะเป็นนูดสีชมพูเดี่ยวที่จะมาคู่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยในวันที่มอสต้องแต่งหน้าสีชมพูนะแล้วก็อันนี้เพิ่งเจอนะคะจากชาวจีนจากรีเมมเบอร์ยี่ห้อนี้จากชาวจีนอ่ะทุกคนก็ไปลองกันประสุดปังอยู่ถ้ามิวจะใส่ที่ไหนก็คือต้องช้อปปี้นะหรือว่าถ้ามีโอกาสไปญี่ปุ่นมันแพร่หลายอยู่นะที่ญี่ปุ่นอ่ะอันนี้มอสซื้อจากญี่ปุ่นนะคะ OL01 ก็จะเป็นแบบนูดเหลืองๆส้มๆหน่อยถ้าแล้วก็มีแอททิจูดเวิร์กแล้วก็อันนี้ถ้าสมมติว่าใครเป็นแบบสาวกความมีสีเนาะก็จะเป็นอันนี้ค่ะ Charlotte Tilbury Walk of No Shame ถ้าสมมติว่าต้องการความแบบปากกำแดงเนี่ยก็จะใช้อันเนี้ยแล้วก็ทุกครั้งที่ทาหนิงจะมีคนถามว่าสีฟ้าอะไรคะแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบอะไรในแง่นี้ผสมกันนะคะหรือสองคอมโบนี้ถ้าอีกสีนูดที่ชุ่มชื้นนิดนึงอันเนี้ยเดินทางกับมอสค่อนข้างบ่อยเห็นปะว่าหายไปค่อนข้างเยอะแล้วเลยสำหรับ JK Magic นะคะก็จะเป็นแบบว่านูดที่ชุ่มชื้นชมพูนิดนึงนะคะคือถ้าสมมติว่าเดินทางไปต่างประเทศอย่างเงี้ยมอสก็จะไม่ได้อยากแบบปากแห้งเนาะก็จะเป็นในแง่นี้แล้วการที่ปากเราแบบเงาๆอ่ะมันก็จะแบบเด่นขึ้นมาอีกนะก็ New Favorite MS ชอบสีเบอร์05 Rose Cola นะคะนี่ก็จะเป็นภาคส่วนของแบบกลีบกุหลาบก็จะทาไปที่ขอบแล้วก็เน้นไปตรงกลางเพราะว่าถ้าทาเกินกว่านั้นนะปากมันก็จะแบบกว้างแล้วก็ยิ่งใหญ่ยิ่งโตกันไปใหญ่นะคะแล้วอันนี้คือหมดไปแล้ว1ทูบอันนี้คือทูบที่หมดแล้วมันก็ซื้ออันใหม่แล้วนะคะจาก Rare Beauty อันนี้ก็จะเป็นสีที่เข้าได้กับหลายโทนมากเลยคือทับอะไรไปก็หลอกแล้วก็สวยอ่ะหมดแบบหมดจริงๆไม่เคยใช้ลิปสติกหมดขนาดนี้มาก่อนนะคะสำหรับ Nearly Neutral ชอบมากๆจริง
หนึ่งสิ่งสุดท้ายที่สำคัญมากๆแล้วค่ะไม่ได้นะคะเชื่อว่าหลายคนรอก็คือ contact lens นั่นเองหมออาจจะชอบ contact ที่ชัดกำลังดีคือต้องชัดแบบ make impact ต้องมีโอกาสตัดขอบสีต้องอ่อนกว่าตาจริงเพราะถ้าสมมติว่ามันไม่ได้อ่อนกว่าตาจริงอ่ะมาถามว่ามันจะใส่ทำไมให้แบบมันเคืองตาเก็ตฟิลปะหลังจากที่มีเลนส์ทาวไลลี่โรสเบจเป็นไอดอลประจำจิตใจนะคะก็มีจากพี่เออุ๊บส์มายเลนส์โลลิต้าอันนี้คือสวยมากแต่หมอก็รู้สึกว่ามันแพงเนาะเป็นรายวันช่วงโควิดอ่ะหมอจะซื้ออันนั้นมาใส่เพราะว่าทำงานเป็นรายวันถ่ายงานในห้องอะไรเงี้ยแล้วก็ถอดทิ้งเนาะแต่ว่าตอนนี้แนะนำอันนี้แบบสุดหัวใจคาริน่าเลนส์นะคะเป็นรายปีค่ะเจดบราวน์จากน้องยกนะคืออเมซิ่งมันสวยมากๆค่ะทุกคนแบบตัดขอบอย่างแบบนัวพอดีแล้วก็มองไม่เคยเจอลายนี้ exact ที่แบบใส่ออกมาแล้วตาเป็นลูกแก้วเหมือนตาฝรั่งจริงสวยเอ๋ยมากๆอ่ะจากแบรนด์อื่นหรือแบบคนอื่นทำได้เลยแล้วก็อยากสนับสนุนน้องคนไทยนะคะที่เขาแบบน้องดีไซน์เองแล้วก็มอดใส่แล้วหลายสีเจ็ดบราวน์นี่คือแบบใครใส่ก็รอดแนะนำมากๆนะคะแล้วต่อให้เป็นลายปีอ่ะจะบอกว่าใส่สบายมากๆนะคะแต่ว่าหมอก็ไม่ได้แพลนใส่ถึงปีหรอกรักษาความสะอาดตามความสะอาดเท่าที่ได้นะคะก่อนที่มันจะหยดหมดอายุมันจะหายก่อนนี่ค่ะเฟรนด์ของหมอเย้เดี๋ยวก่อนมีอะไรอีกที่แบบเฟรนด์จริงๆคิดออกเลยก็คือร้านทำผมค่ะเฮ้ยหมอทำสีผมมาเรื่อยๆใช่ปะต่อรู้สึกว่าเราก็จะทำในแบบโทนเดิมๆมาตลอดพวกแบบเบจเปลี่ยนไปเป็นไฮไลท์บ้างฟองนี่นั่นแต่ว่าล่าสุดก็ลองเชื่อ personal color แล้วก็กั้นใจทำนะคะนั่นก็คือสีแบบสีแดงแต่แดงๆส้มๆอ่ะจริงๆแล้วเราก็จะกลัวมันมานานเพราะว่าพี่ช่างทำผมก็จะแบบว่าถ้าไปโทนร้อนแล้วมันจะกลับมาโทนเย็นยากมากเลยนะแต่เราก็อันไหนๆมันต้องทำแล้วปะแล้วคนเรามันจะแบบต้องเปลี่ยนบ้างแหละมันก็เลยแบบก็ปรากฏว่าชอบมากรู้สึกว่าเป็นสีที่แบบอะไรนึกว่าจะแฟชั่นแบบแต่งตัวยากหรือเปล่าแต่ก็no มันแบบทำให้หน้าขาวจริงๆนะคะแล้วก็แบบแต่งแบบเสื้อยืดธรรมดาเนี่ยแล้วก็แบบซูเปอร์แฟชั่นมากๆเลยค่ะทุกคนมาทำที่ Million Hair Salon นะคะกับพี่แอนนาก็คือแนะนำสุดหัวใจถ้าสมมติว่าใครแบบอยากหาแบบร้านผมแบบดีๆที่ราคาไม่ได้กระเป๋าฉี่เกินไปรู้สึกว่าพี่เนี่ยทำคุ้มค่าคุ้มราคากับที่จ่ายไปนะคะแต่เผื่อเวลาไปนิดนึงเพราะพี่เขาทำละเอียดมากแบบเหมือนต้องนั่งอยู่ทั้งวันนะคะก็หวังว่าเพื่อนจะโดนป้ายากันไปไม่มากก็น้อยนะคะยังค่ะเฟรนด์สุดท้ายจริงๆเราก็รู้สึกว่าทุกคนควรแบบมีคอนเซปต์นี้ไปเป็นเฟรนด์ของตัวเองนะคะก็คือชอบตัวเองมากๆเลยตายแล้วชีวิตที่เป็นทุกวันนี้มีความสุขรู้สึกว่าแบบขยันดีรู้สึกตัวเองมีคุณค่าก็สามารถไปติดตามผลงานได้ใน Facebook นะคะขยันมากๆเลยแล้วก็แอคทีฟใน YouTube ขึ้นอีกมากๆเลยรู้นะว่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันนะคะกดไลค์มาเป็นกำลังใจให้มอสทำต่อไปได้นะคะนั่นแหละขอให้ปีนี้นะคะเป็นปีที่ดีของเพื่อนๆแล้วจะขยันกลับมาป้ายยาอีกค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะติดฟันหรือเปล่าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ